ดีครับผมต้นนะครับผมเป็น CEO ของบริษัทแมทนะครับผมแล้วก็บริษัทเราส่งออกผีไทยด้วยเทคโนโลยีเราส่งออกสายถาดไทยครับแล้วก็ผมจะเล่าวันนี้ที่จะมาก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นเกมอารยามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างหวังว่าคนในที่นี้จะได้ประโยชน์อะไรจากที่ผมเรื่องเล่าของผมก็แล้วกันนะครับผมสำหรับทุกท่านในที่นี้หากใครไม่รู้จักว่าอารยาคืออะไรอารยาคือเกมผีไทยที่ออกแบบมาโดยใช้ยึดรูปแบบของหนังผีไทยและละครไทยแล้วเราก็เอาอันเนี้ยขายไปทั่วโลกโจทย์ง่ายๆก็คือว่าจะมีตัวละครหลัก3คนเข้าติดอยู่ในโรงพยาบาลต้องหาทางเอาตัวรอดและสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าอารยามันเป็นพล็อตที่โคตรแห่งโคตรไทยของผีไทยเลยทีนี้ผมจะมาเล่าก่อนหน้านั้นว่าก่อนจะมาเป็นอารยามันมาเป็นยังไงมันเกิดจากตัวผมเองที่มาจากสายธุรกิจเป็นฝั่งนักลงทุนมาเจอกับนักสร้างเกมอีกท่านหนึ่งคุณจตุพรลักษ์ไทยเจริญชีพแล้วผมจะเล่าความตลกของโชคชะตาทั้งหมดที่มาถึงจุดนี้กันทุกอย่างเริ่มต้นโชคชะตาเราเริ่มต้นจากคนนี้ครับไม่ได้พูดเล่นนะโชคชะตาเราเริ่มต้นจากตานี่จากจ่าอีจ่าที่เรารู้จักกันทุกคนนี้แหละครับผมจ่าพิชิตเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณจตุพรเขายังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเขาก็ทำเทซิสที่เป็นซิมูเลชันบ้านผีสิงที่ชื่อว่า Belos Haunted Hospital แล้วตานี่เอาไปเล่นI didn't know I could look back. Look back. Come on, man. I'm shaking. Oh my gosh. Oh man, but guys, if you enjoyed that, I'm gonna leave a link in the description for this. It is amazing. Okay, ตานี่เล่นตาจ่าแชร์ทวนนะไอ้นี่เล่นจ่าแชร์ผลที่ได้รับคือยอดวิวแม่งขึ้นแล้วผมเองก็เป็นคนทั่วไปtypicalผู้ชายไทยทั่วไปก็ดูคลาสเกมแล้วก็ฮะแล้วก็ดูตามจ่าโดยก็ฮะเอออันนี้มันน่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนกับทุกคนที่ดูกันตอนนั้นที่ 500,000 กว่าวิวแต่ไม่ได้มีโอกาสไปเจอตัวจริงจนกระทั่งว่าผมไปเดินอยู่ที่หอศิลป์ข้างๆตรงนี้เองแบบเบสิกโคตรๆเลยไปดูงานนิสิตนักศึกษาชื่องานเนื้อหอมแล้วผมก็ได้เจอกับคุณจตุพรเข้าคุณจตุพรคือคนที่ใส่แว่นตาข้างบนนะครับผมจะเล่าให้ฟังโอเคไปเจอปุ๊บวันนั้นเนี่ยก็ถามเขาว่าเฮ้ยชอบเองว่ะถามจริงๆต้องการอะไรครับก๊อกคือชื่อเล่นแกชื่อก๊อกนะครับก๊อกบอกว่าจริงๆแล้วอะก๊อกต้องการผมอยากจะทำเปลี่ยนอันเนี้ยให้เป็นเกมทั้งเกมครับแล้วเขาก็บอกผมว่าโอเคผมอ่ะมีแผนผมมีทีมอยู่แล้วนะครับเอาน้องๆที่เรียนด้วยกันมาทำด้วยกันได้มีทีมแล้วก็ต้องการเงินทุนจริงๆคนที่มันเอามาตั้งทีมจริงมันก็เพื่อนมันเองแหละแล้วก็เมียมันด้วยขยายความนิดนึงจริงๆไอ้นี่มันได้ดีเพราะเมียขออภัยครับเห็นผู้หญิงตรงนั้นไหมครับคุณเมย์จริงๆเนี่ยคลิปที่จ่าแชร์มันมาจากการโพสต์ของเมียมันพูดง่ายๆคือผู้หญิงคนนี้มันโคตรนำโชคเลยชีวิตเปลี่ยนเอาล่ะพอเราได้กันปุ๊บก็มีทีมเข้ามาวันนี้เป็นวันที่เราเปิดบริษัทมีกันจริงๆคือทีมงานจริงมีอยู่7คนแล้วก็หลังเกมออกเราลดไป6คนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าทำไมเราถึงลดแต่เดี๋ยวจะกลับมาเพิ่มใหม่อารยาทีมหลักถูกสร้างขึ้นด้วยเด็กนักศึกษาปี4วันที่เปิดบริษัท7คนนี้ยังไม่ได้มีใครรับปริญญาเลยแล้วก็มีผู้ไงมีอาจารย์ผู้ช่วยเฉพาะทางเข้ามาให้เรียกว่าไงดีอ่ะเข้ามาช่วยให้ปรึกษาแล้วค่อยช่วยทำงานเชิงลึกบางส่วนที่จำเป็นที่ต้องใช้อีกประมาณ 4-5 ท่านแล้วก็เราได้เริ่มกันทีนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจอินดัสทรีเกมว่าเราสร้างเกมปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องสร้างคืออะไรสิ่งแรกก่อนที่คุณจะสร้างเกมทั้งเกมคุณต้องสร้างทีเซอร์หรือเทรลเลอร์หนังขึ้นมาก่อนเพื่อที่ไปลองดูตลาดว่าจะมีคนสนใจเกมคุณหรือเปล่านั่นก็เป็นที่มาว่าเราเลยออกคลิปนี้กันซึ่ง
ผมขออนุญาตดับไฟที่2ที่ผมนิดนึงได้ไหมครับผมอยากจะอธิบายเรื่อง texture จะได้เห็นกันชัดคือตอนนั้นเราฟิตจัดกันมากผนังทุกอย่างที่เราเห็นเพดานทุกอย่างในนั้นเนี่ยเราทำขึ้นมาด้วยมือผมกำลังพูดถึงว่ามือจริงๆนะครับก็คือ mouse computer หลายๆคนบอกกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ช่างฝีมือแม่งหายากหาโคตรยากเลยมันหายไปไหนกันผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะความเป็นช่างฝีมือของคนไทยอ่ะมันยังมีอยู่เพียงแค่จากซอจากตะไบอะไรพวกนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ชื่อว่า Adobe Creative Cloud ถ้าพูดให้เต็มแล้วเราก็สร้างทุกอย่างนี้เราสร้างด้วยมือแล้วก็เราก็ลงไปที่โรงพยาบาลจริงๆจริงๆผมแค่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลแถวสาทรก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็เป็นวาดภาพว่าชายหนุ่มโผล่กันไป7ชีวิตไปถ่ายรูปคนก็คิดว่าเราจะมาปล้นโรงพยาบาลมาปล้นยาอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เราดันขับช็อปเปอร์ตัวสูงๆด้วยก็ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจแต่เราก็เก็บภาพทุกอย่างดีเทลทุกอย่างจากโรงพยาบาลจริงๆพอเราเก็บทุกอย่างปุ๊บผมขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับอ่ะเราก็เอาอันเนี้ยไปใส่ไว้ในที่ชื่อว่า Stream Greenlight Stream Greenlight เนี่ยเป็นตลาดที่ให้เขาทดลองว่าก่อนคุณจะขายได้ทั่วโลกคุณต้องมีคนสนใจเกมคุณก่อนนั่นก็เป็นที่มาของเทรลเลอร์นี้เอาไปใช้บวกกับว่าชื่ออารยามาได้ยังไงก็มาตอนนี้แหละทุกคนผมอาจจะหาความคิดคำพูดสวยหรูว่าเราคิดมาได้ยังไงอะไรยังไงจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกมันแบบง่ายกว่านั้นมากเลยตอนแรกมันชื่ออินุตแล้วผมคุยกับก๊อกมันวันนั้นว่ากูว่ามันไม่ไหววะมันไม่ได้จริงๆว่านุตกูไม่ผมไม่มีอะไรกับคนชื่อนุตนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะขายเกมทั่วโลกแล้วเกมมันชื่อนุตมันประหลาดน้องนุชด้วยก็เลยแบบก็เลยเราบอกว่าถ้างั้นน่ะชื่ออะไรดีแล้วตอนนั้นน่ะผมจำไม่ได้ตอนนั้นละครทรายสีเพิงกำลังมามั้งคุณชมพู่เขาเล่นอยู่เฮ้ยก็เลยบอกว่าอารยานี่แหละอย่างต่ำคนไทยมันจำได้แล้วก็เป็นที่มาว่ามันเป็นอย่างที่ผมวางแผนไว้ร่วมกันกับทีมว่าคนช่วงแรกที่ออกมาเขาเรียกเกมผมว่าเกมชมพู่ซึ่งถ้าดูคอมเมนต์เก่าๆคือชมพู่มาแล้วนะอะไรอย่างนี้ซึ่งโอเคมันก็ดีเพราะอารยาเป็นชื่อไทยแล้วก็ยังต่ำก็ขอขอบคุณคุณชมพู่อารยามาณที่นี้ด้วยนะครับที่ผมเอาชื่อมาใช้แล้วนะครับถัดมาพอเข้าไปปุ๊บวิธีที่จะผ่านก็คือว่าคนจะต้องสนใจตอนนั้นอะเทรลเลอร์เรามันน่ากลัวแบบไทยๆเป็นสูตรปีไทยเราได้การอัปโหลดที่ภายในเวลา3วันมันผ่านไปได้เลยแล้วเราติดท็อป5ของเกมที่ผ่านตอนนั้นจาก 3,000 กว่าเกมที่อยู่ใน Steam Greenlight ด้วยตอนนั้นถือเป็นการผ่านที่รวดเร็วมากแต่มีเกร็ดเล็กๆน้อยนิดหนึ่งคือวันแรกที่โพสต์ไปเนี่ยมันมีแฟนคลับจากอเมริกามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยถ้าเรายังมีโอบามาแคร์ต่อไปนั่นคือสภาพโรงพยาบาลของสหรัฐทรัมป์2016วันนั้นผมค้นพบความจริงข้อหนึ่งเกมผีเราเนี่ยแม่งกล้ามพลทุกสีการเมืองจริงๆวะผีไทยแม่งส่งออกได้มันไม่เกี่ยวว่าคนจะเป็นจุดยืนทางการเมืองตรงไหนมันเล่นได้เขาโหวตให้เราด้วยนะครับคนนี้แต่แค่บอกว่าแอบลึกจริงๆอย่างที่สองคือเฮ้ยแม่งแม่นเหมือนใบหวยย้อนกลับไปนี่คือช่วงปลายปี2015ว้าวแม่งโคตรแม่นเลยแม่นมากอ่ะเสร็จปุ๊บพอเราสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเกมออกไปแต่ก่อนที่เราจะปล่อยเกมออกไปอ่ะมันเป็นความมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเกมคาสเตอร์สำหรับทุกท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการเกมนะครับอาจจะอยู่ในวงการโฆษณาเกมคาสเตอร์ก็คล้ายๆกับดาราหรือคนที่มีคนตาม IG เยอะๆถ้าคุณจะขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่กลุ่มเคนคาสเตอร์ก็คือกลุ่มตรงนี้มันเป็นกลุ่มคนที่ขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยโจทย์ของผมคือตอนนั้นน่ะที่มาคิดกันเฮ้ยเราเป็นบริษัทเล็กๆทำไงวะที่จะให้เกมคาสเตอร์เหล่านี้มาเล่นของเราเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้างั้นน่ะมันต้องเป็นอะไรที่เขาได้ผลประโยชน์ด้วยซึ่งมันก็ย้อนกลับมาผมขอย้อนนะครับเวลาผมเล่าเหมือนจะเร็วมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่งเป็นสุดยอดแห่งมาราธอน12เดือนเมื่อทำแล้ววาดภาพนะคือผมกับก๊อกไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ลองจินตนาการอารมณ์เหมือนผู้ชาย2คนกำลังสูบบุหรี่แล้วคุยกันเฮ้ยก๊อกมึงว่าทำไมมนุษย์เราจะจ่ายเงิน300กว่าบาท
เพื่อให้ทรมานตัวเองวะก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมทำถนัดแค่เรื่องผีเนี่ยแหละครับตอนนั้นก็คิดมันหน่อยมันเป็นอะไรที่ผมหน่อยที่แบบหน่อยโคตรแต่จนกระทั่งคนพบสัจธรรมว่ามนุษย์เราอ่ะชอบดูความทรมานของคนรู้จักเราโอเคโจทย์มาแล้วนะเล่นอารยาแล้วทรมานทรมานแล้วได้วิวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติได้วิวเพิ่มขึ้นโอเคมันก็เป็นเรื่องของค่าโฆษณาของอะไรอย่างนี้ด้วยกันเออถ้างั้นสูตรนี้อาจจะพอไปได้นะเราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นอะทฤษฎีนี้เป็นยังไงเฮ้ยมันได้ผลจริงๆปรากฏว่ามันได้ยอดวิวกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำกันต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะโจทย์ของผมในวันนั้นอะผมขออนุญาตนะครับผมว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี YouTube เราไม่มีแพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่อย่างวันเนี้ยมันทำให้พอเกมอารยาโดนปล่อยออกไปมีนักเล่นจากทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวจากทางอเมริกาจากทางญี่ปุ่นแน่นอนเราก็ต้องขอบคุณนักเล่นเกมคาสเซอร์ไทยด้วยทุกท่านที่ช่วยทำให้พุชให้มันเป็นไวรัลแต่ผมขออนุญาตมานำเสนอที่น่าสนใจคือเห็นคนนี้ไหมครับคนที่อยู่ด้านตรงนี้เขาเป็นพิวดี้พายเวอร์ชันสเปนิชวาดภาพง่ายๆนะไอเนี่ยแม่งมีคนตามอยู่20ล้านคนคือมากกว่าสถานีโทรทัศน์อีกอะแล้วผมขออนุญาตขึ้นคลิปถัดไปได้ไหมครับว่ามันเล่นอารยาแล้วเป็นยังไงเฮ้ยสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมอารยาชื่อว่าอารยาเป็นเกมของโอเคมันจะ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 เป็นเกมของ¿Estás seguro de que quieres empezar? Me lo pregunta por si acaso, ¿sabes? En plan, por si me arrepiento. Pero no, esta vez no iré de mis problemas, ni de mis terrores, ni de mis miedos. Vamos a por ello, ¿voy? Vale. Vale, no sé qué hacemos aquí, pero bueno, vamos a verme. Qué sombra, parezco... ผมขออนุญาตหยุดวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องยาวจนเกินไปเพราะในที่นี้ไม่น่าจะมีคนพูดภาษาสเปนกันขนาดนั้นแต่ทั้งหมดนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมจะมาบอกว่าอารยาตอนนั้นมันไปโลกยังไงมันโดนสร้างในเมืองไทยแต่ว่ามันโดนขายในแพลตฟอร์มโลกก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Steam แล้วก็มันคนที่แพลตฟอร์มเนี้ยพวกเกมคาสเตอร์ในเมืองไทยอ่ะเขาก็เอาเกมเนี้ยมาเล่นด้วยแล้วก็เราก็จับมือกับทาง Twitch ทาง Twitch สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับTwitch เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักเล่นเกมที่เขาต้องการจะเล่นสดเขาสามารถเล่นผ่าน Twitch ได้วันนั้นก่อนที่เราจะลอนช์อ่ะเราคุยกับทาง Twitch ไว้กับพี่ยุ่นว่าเฮ้ยพี่ผมจะปล่อยเดโมเกมไม่ใช่เกมจริงนะเฉพาะเดโมเกมอารยาไปให้เครือข่ายคาสเตอร์ของพี่จำนวนหนึ่งแล้ว Twitch ก็ช่วยไปกระจายให้อันนั้นต้องขอบคุณ Twitch จริงๆแล้วก็พอเขาเล่นใน Twitch เสร็จเขาก็มาอัพโหลดลงใน YouTube แล้วประเด็นก็คือว่าการเล่นอารยาแล้วมันได้วิวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพราะมันทรมานแล้วมันตลกนั่นแหละครับคือสู่ความสำเร็จง่ายๆแต่โจทย์ก็คือว่ามันทำได้เพราะมันมีแพลตฟอร์มที่เป็นโลกอยู่หากเราคิดจะส่งอะไรไปที่บนโลกเนี่ยเราควรจะต้องหาแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่แล้วที่แม้กระทั่งคนไทยหรือฝรั่งเองสามารถซื้อได้ในที่เดียวกันซึ่งโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่ผมเกมอารยาตอนนั้นอะได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆทีนี้ผมพูดเรื่องเทคโนโลยีจบไปเรียบร้อยแล้วนะถัดมาที่ผมเอาไปขายก็คือเรื่องของสิ่งรอบตัวของเราที่เห็นเป็นไทยๆที่เข้าไปขายในเกมที่ผมส่งออกยกตัวอย่างเช่นอะไรไม่รู้ผมควรเข้าไปใกล้ไหมวะมันจะมีทางด้านของทูบนะฮะเฮ้ยอุ้ยตุ๊กแกของจริงซะด้วยไหนๆก็ไหนๆขอถ่ายไว้ดูเฮ้ยโอ้ยโอเคตุ๊กแกเราแทบจะมีกันทุกบ้านแม่งขายได้ทั่วโลกไม่มี IP อะไรให้มันปวดหัวด้วยใช้ได้ผมจะบอกว่าความเป็นไทยรอบตัวมันสามารถเอาไปขายได้ไม่ว่าจะโครงสร้างสารพระภูมิตุ๊กแกหรือม้าลายที่เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงมีม้าลายกันในสารต่างๆ
ผมก็เอาสิ่งเหล่านี้เอาไปขายส่งออกทีนี้นอกจากตุ๊กแกแล้วอ่ะนี่คือมองรอบตัวถัดมาประเทศนี้มันมีแอสเซทที่ดีโคตรๆนั่นคือหนังผีและละครไทยเราอย่าเถียงทุกคนเราโตมาด้วยกับ2 อย่างนี้หนังผีและละครไทยอารยาออกแบบเกมเป็นตอนตอนละ15นาทีไม่เกินแล้วทุกๆเหมือนกับเบรกโฆษณาของละครไทยแล้วตอนช่วงท้ายของแต่ละตอนเนี่ยหรือแต่ละด่านเนี่ยมันจะกำหนดปมของตอนต่อไปให้ข้อดีก็คือว่ามันช่วยคนเล่นต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งศาสตร์เนี้ยผมไม่ได้เป็นผู้รู้หรือกูรู้อะไรเลยช่อง3ช่อง7ช่อง5ทั้งหลายแหล่สร้างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราแค่ครูพักหลักจำเอามาใช้ทีนี้พอเราได้หลักการตรงนี้ของละครไทยมาที่มีเบรกบวกกับว่าอย่างที่2คือวิธีการออกแบบฉากความน่ากลัวมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากมันเจอความน่ากลัวเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันชาชินแน่นอนผมไม่กลัวละพี่จะมาแวะอะไรกับผมแค่ไหนความบีบความกลัวคุณวาดภาพนะกราฟมันจะขึ้นมาพีคสูงสุดอะประมาณ12นาทีหลังจากนั้นอะจะโล่งแล้วก็ถ้าเกิดคุณกระตกอะคุณกระชากได้อีกรอบหนึ่งอันเนี้ยอารยาจะช้ำตลอดถ้าสังเกตด่านมันจะพีคความกลัวแล้วก็ดรอปลงรู้สึกมันปลอดภัยแล้วก็ชากขึ้นอีกรอบหนึ่งเราใช้สูตรอย่างนี้กันเป็นสูตร2เด้งซึ่งผมว่า2เด้งเนี้ยหนังผีไทยใช้เยอะมากเลยมันกับหันมาไม่เจอเดินเข้าไปแมงเกาะอยู่บนตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ผมเอาไปใช้ขออนุญาตนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แพ้ไม่ได้ผู้หญิงที่สรีระดีผมอาจจะพูดให้ตัวเองหล่อแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อารยาก็คือเกมที่มีผู้หญิงนมโตวิ่งหนีผีอยู่ในมหาลัยอยู่ในโรงพยาบาลมันสื่อสารแล้วมันก็เข้าใจง่ายดีนะฝรั่งมันเล่นมันก็แดมทีนี้ผมพูดในที่นี้โอเคจะเหตุผลว่าทำไมมันถึงสะบึมบึมนิดนึงคือมันเหตุผลว่าอารยาเนี่ยเราออกแบบเกมเพื่อรองรับแว่นตาที่ชื่อว่า virtual reality ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาที่เราใส่แว่นเนี่ยผมก็วันนั้นก็สภาพผมก๊อกตัวละครหญิงเราที่ปั้นจากตัวจริงนะครับน้องเขาเป็นสแตนดาร์ดหญิงไทยโอเคพอมันมองลงมาแล้วอะมันไม่มีอะไรเลยมันก็เลยค่อยๆอัพมาเรื่อยๆจนอัพอยู่ในจุดที่ว่ามองแล้วมันเห็นเว้ยโอเคตอนนั้นก็เป็นที่มาของเกมเราถ้าดูใน Twitter ตอนนั้นก็เป็น #400cc โอเคก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่พี่ขออภัยคุณผู้หญิงทุกท่านนะผมไม่ได้หมายถึงเรื่องโอเคเลิกพูดเรื่องอื่นละแมวละโอเคด้วยสูตรต่างๆเหล่านั้นนะบวกกับ Steam ที่เราขายได้ทำให้ตอนที่ลอนช์อารยาไปอะเราติดท็อปเซลเลอร์ใน Steamเราเป็นเกมไทยที่ทำโดยไทยแท้ๆคอนเทนต์ไทยแท้ๆขายได้ทั่วโลกแล้วที่มันแปลกอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอมันขายทั่วโลกมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคนใน YouTube เยอรมันก็ไม่ได้เล่นเราเยอะขนาดนั้นแต่อยู่ดียอดในเยอรมันเราดีมากเลยแต่ยอดที่พีคกว่านั้นคือยอดในประเทศจีนประเทศจีนตอนแรกมันก็ไม่ได้มันก็มีนะแต่มันไม่ได้ขึ้นแต่อยู่ดีๆปุ๊บมันกระโดดพุ่งขึ้นเลยผมก็เลยเช็คกับเพื่อนที่จีนเขาบอกว่าพี่เกมพี่แม่งโดนแคร็กว่ะกูว่าล่ะแต่ตอนแรกก็คิดในใจโอเคมันเป็นผมอันนี้สุภาพจริงๆนะครับคือโอเคพอเขาแคร็กเสร็จปุ๊บเขาก็น่ารักมากเขาใส่ซับไตเติลจีนเข้าไปให้คือมันก็เลยกลายเป็นว่าคนจีนที่ซื้อเกมอารยาแท้ไปดาวน์โหลดแพทช์เถื่อนที่เป็นภาษาจีนโอ้โหผมแทบจะกราบขอบคุณคนนั้นมากๆว่าขอบคุณมากนะครับที่ทำซับไตเติลให้เราก็เลยไปเกิดที่จีนด้วยมันก็เป็นที่มาว่าโอเคมันก็เกิดเรื่องอะไรแปลกๆฮาๆกันหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเราก็ได้ไปออกโตเกียวเกมโชว์ Thailand Game Show ได้รับรางวัลเป็น Developer of the Year หรือ Excellent Game of the Year Developer Choice อะไรต่างๆนานาที่อยากจะพูดทั้งหมดเนี้ยคือมันเกิดขึ้นมาได้จากนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีจนกระทั่งเขามารับปริญญาตอนช่วงที่เกมก่อนจะออกแล้วที่เราบอกว่า6คนที่เหลือกันนะก่อนเกมออกเพราะคนคนหนึ่งมันโดนใบแดงไปใบแดงในที่นี้ผมหมายถึงไปรับใช้ชาติครับถ้าเราเห็นคนกลางนะครับชื่อน้องอ๊อฟครับตอนนั้นเขายังเป็นแบบผอมๆบางๆขาวๆผมยาว
มีฟิกเกอร์อยู่บนโต๊ะตอนโดนใบแดงทหารตอนมันโดนใบแดงทหารมันคุยก่อนมันจะไปจับมันคุยกับผมเลยพี่ต้นผมจะไปจับแล้วมึงมีอะไรให้กูช่วยปะไม่มีพี่มึงจะบนอะไรสักหน่อยไหมไม่อะพี่บนแล้วเดี๋ยวเสียความรู้สึกโอเคตามใจมึงโทรมาหลังจากนั้นพี่โดนวะเอาละวันนี้เขาไปรับใช้ชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาช่วงเดือนตุลานะครับผมเอาเป็นว่าเราก็มันก็ประหลาดดีพอบริษัทมันดีขึ้นทุกแล้วก็เราเสียทีมงานไปคนนึงแต่เดี๋ยวเขากลับมาใหม่ผมยังถือว่าอัตราเรทเรายังพนักงานเรายังเต็มร้อยอยู่นะครับถึงแม้มันจะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆที่เชียงราย อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกไว้ให้ฟังก็คือว่าหลายๆคนทุกวันนี้ชอบไปพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเด็กสมัยนี้มันไม่ดีเลยเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างโน้นเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้บริหารเขายังไงเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ออกความอดทนไม่มีทีมงานที่ผมได้มาเนี่ยเขานอนออฟฟิศกันปีหนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็ยังนอนอยู่คือมันสิ่งไปแล้วแต่ว่าโจทย์ก็คือว่าประเด็นก็คือว่าฝีมือของเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีอยู่จริงๆคำถามคือคุณใช้ศักยภาพเขาเป็นหรือเปล่าในมุมมองของผู้บริหารแล้วก็ยุคเด็กสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการชี้นำว่าต้องชี้นิ้วสั่งว่าเขาต้องทำอะไรทำอะไรยังไงคุณลงไปเพราะหลายๆอย่างความรู้หลายอย่างที่เด็กเหล่านี้มีเนี่ยผู้ใหญ่เราไม่มีหรอกครับผมพูดผมอายุ30ผมอยู่เส้นกลางๆระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผมถามว่าถ้าคนนึงมาบอกว่าเฮ้ยอายุ40กว่าแล้วมาเป็นกูรูด้านเทคโนโลยีสักด้านนึง AI ก็ได้อะ Artificial Intelligence ผมบอกว่าความรู้ของผู้ใหญ่ท่านเนี้ยที่เพิ่งไปอ่านหนังสือมาไม่กี่เล่มจะสู้กับเด็กมหาลัยคนหนึ่งที่นั่งทำ AI เช้ากลางวันเย็นเป็นโปรเจกต์ทีเซสจบได้เหรอมันสู้ไม่ได้หรอกเพราะมันคือคนทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูให้เรียกว่าไงดีอะไปดูผลงานเด็กนักศึกษาไปดูอะไรอย่างนี้ผมแค่ไม่อยากให้ว่าไปดูปุ๊บดีนะน้องแล้วก็จบไปแค่คำถามที่ว่าน้องคิดว่าน้องต้องการอะไรน้องอยากได้อะไรในทำจุดนั้นไปให้สุดกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับเด็กๆเองคนรุ่นใหม่เองอะไรก็แล้วแต่ลองถามตัวเองนิดหนึ่งว่าตัวเราอยู่ในจุดที่มีศักยภาพสูงสุดแล้วหรือยังที่ได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองแล้วหรือยังถ้าวันนั้นไม่ได้เปิดบริษัทแมสขึ้นไม่ได้มีคนทีมงานที่สร้างเกมอารยาขึ้นน้องๆเหล่านี้ก็คงจะแตกกระจายกันไปทำในศาสตร์ต่างๆทั้งๆที่ศักยภาพสูงสุดเขาจริงๆคือการสร้างเกมแล้วลองจินตนาการดูนะครับว่าในทางกลับกันผมว่ามันก็บ้าดีเป็นถึงชื่อบริษัทวาดภาพ2ปีที่แล้วอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยผมจะลงทุนในนักศึกษากลุ่มหนึ่งให้เขาไปสร้างเกมขายทั่วโลกเขาเคยทำเกมมาก่อนไหมไม่คิดว่าวันนั้นน่ะคนจะหัวเราะเยาะผมหรือคิดว่าไอ้นี่มันบ้าแค่ไหนทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือบอกว่าบางครั้งถ้าเราไม่คิดอะไรบ้าๆสักนิดสักหน่อยที่ออกนอกกรอบคุณก็อาจจะไม่สามารถดึงศักยภาพของคนรอบข้างที่คุณเจอออกมาได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมแค่อยากจะฝากไว้จริงๆอะครับว่าคนไทยมีเพชรอยู่ในฝีมือคนไทยอีกเยอะเราแค่เลือกที่จะมองไม่เห็นมันและไม่เจรไนมันถ้าหากวันหลังเห็นก้อนกวดที่มีโอกาสที่จะเป็นเพชรได้อย่าลืมหยิบก้อนกวดเหล่านั้นขึ้นมาเจรไนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ